ครับถึงเรียนถามคุณลังสลิดนายกสมาคมครับว่าวันนี้เนี่ยนำนักกอล์ฟมาที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างฮะครับวันนี้สมาคมพานักกอล์ฟทีมชาติเด็กใหม่ล้วนๆ นะมาที่กอล์ฟพอยต์เซ็นเตอร์สิงห์คอมเพล็กซ์เพื่อจะมาดูถึงโนว์ฮาวของที่นี่เป็นยังไงที่จะเสริมสร้างให้กับนักกอล์ฟของเราได้อะไรบ้างนะช่วงนี้ปีนี้ก็จะมี4เกมมีโนมูระเราก็เตรียมตัวแล้วที่นี่มีสถานที่ที่คิดว่าแก้ไขในสิ่งบกพร่องที่เราขาดได้นะฮะโดยที่มี2ท่านที่เป็นผู้ดำเนินการก็จะเป็นคนดูแลให้ครับแล้วก็ทั้งหมดตอนนี้เก็บตัวไว้ประมาณกี่คนครับก็ผู้ชาย10ผู้หญิง10ก็จะคัดเหลือเป็นตัวจริง5กับ4ที่จะเตรียมตัวไปน่าจะเป็นชุดใหม่ทั้งหมดนี่ก็ตอนนี้ชุดใหม่เกือบหมดงั้นมีตัวเก่าเหลือไม่กี่ตัวแต่ตัวเก่าก็คือยังเด็กเด็กทั้งนั้นนะปีนี้เรามีแต่เด็กเด็กเด็กหนุ่มหญิงสาวหญิงเด็กมีนะฮะตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับเป้าหมายเหรียญทองเหรอครับผมก็จะเหรียญทองตลอดแหละต้องสู้อย่างเดียวนะฮะตั้งไปให้เด็กว่าเอาเหรียญทองซีเกมนะครับซีเกมพูดถึงซีเกมที่เวียดนามแต่นมูระนี่ท่าทางจะยากนะปีนี้ที่เคลียร์วอเตอร์ที่ฮ่องกงแต่พยายามจะทำให้ดีที่สุดคือทั้งสองรายการนี้จะมีการเอาไปซ้อมล่วงหน้าก็จะไปครับจะไปครับจะไปเวียดนามแล้วก็จะไปฮ่องกงด้วยจะไปแล้วทั้งนั้นทีมผู้ฝึกสอนครับทีมแข็งหรือว่าทีมผู้ฝึกสอนก็มีโปรปุ๋ยเป็นหัวหน้าก็เข้มแข็งครับวันนี้ก็มาด้วยแต่วันนี้มาที่นี่เพื่อจะให้โปรที่นี่นะแล้วก็เครื่องมือมาช่วยจับช่วยสอนด้วยนะครับเท่าเลยครับโปรเลยด้วยโปรนะครับก็ขอให้ก่อนเดินหน้าขึ้นมาหน่อยอีกนิดนึงครับอีกนิดครับตัวกำลังเอาคุณต่อยก่อนหรือเอาใครก่อนขอเรียนถามคุณต่อยนะครับต่อยครับว่าสถานที่กอล์ฟพอยต์เซ็นเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างที่จะตรวจเช็คหรือว่ามีบริการบรรดานักกอล์ฟทั่วไปครับครับคือกอล์ฟพอยต์เซ็นเตอร์เนี่ยครับก็เป็นที่ซ้อมกอล์ฟอินดอร์เซ็นเตอร์นะครับที่อยู่ใกล้กลางเมืองของกรุงเทพแล้วก็เป็นที่เราใช้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่ๆเยอะนะครับเพื่อที่จะช่วยนักกอล์ฟที่มาเรียนที่นี่หรือที่มาซ้อมที่นี่พัฒนาเกมของเขาเองครับคือเราก็ใช้เราใช้เทคโนโลยี Trackman มันเป็นระบบที่ใช้2เรดาร์จับดูสวิงเราดูการเราตีลูกบอลไฟท์เป็นยังไงสปินเป็นไงอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็มีกล้อง HD ที่จับทั้งดูวงด้านหลังเราแล้วด้านหน้าด้วยว่าต้องเปลี่ยนแก้อะไรตรงไหนครับแต่นอกเหนือนั้นที่เรามีระบบเทคโนโลยีดีแล้วเนี่ยเรามีโปรที่นี่ครับเจ็ดท่านทั้งหมดที่จะมาช่วยดูค่าทั้งหมดเนี่ยครับแล้วช่วยบอกนักกอล์ฟแต่ละคนได้ว่าต้องพัฒนาตรงไหนอะไรแบบนี้ครับเพื่อทําให้เกมของแต่ละคนดีขึ้นครับการที่มีนักกอล์ฟทีมชาติสมาคมเอานักกอล์ฟทีมชาติมาตรวจเช็ควงสวิงที่นี่เนี่ยคิดว่าจะได้ประโยชน์จะได้ประโยชน์กับนักกอล์ฟน้องๆเหล่านี้แค่ไหนยังไงครับผมว่าก็ได้ประโยชน์เยอะครับเพราะมันของเล็กๆบางทีที่การตีกอล์ฟเนี่ยครับบางทีเราแค่ใช้ลูกใช้ตาดูอย่างเดียวเนี่ยมันมองไม่เห็นหมดครับแต่เวลามีเทคโนโลยีใหม่ๆมาจับเป็นจะจับเห็นพวกสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจในวงเราที่อาจจะหลุดไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยมันก็แก้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกก็สําคัญด้วยว่าต้องมีโปรสอนเนี่ยที่อ่านค่าเป็นเพื่อที่จะจับผลของพวกนี้ได้ครับเพื่อที่จะพัฒนาวงของเด็กในด้านนักกอล์ฟทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้เลยหรือว่าจะต้องติดต่อผ่านตรงไหนยังไงมาหรือว่า walk in เข้ามาได้เลยครับที่ก็ walk in เข้ามาเลยก็ได้ครับหรือก็เข้าไปดูใน Instagram เราหรือบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็โทรเข้ามานัดได้เลยครับเพราะเข้ามาครั้งแรกเนี่ยครับก็เป็น trial free trial อยู่แล้วเราให้โทรเข้ามาจองได้เลยเรามีโปรมาดูวงมาช่วยสอนครึ่งชั่วโมงแรกครับแล้วก็ขอบคุณครับทางด้านโปรออฟบ้างครับทางของเราเนี่ยถ้านับจำนวนโปรที่เรามีประสบการณ์สอนที่มีนี่ร่วมร้อยกว่าปีนะฮะเพราะว่าอย่างโดยตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์สอนอินดอร์และใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาร่วม20ปีแล้วนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่เรามีทุกวันนี้ก็คือเราดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เอามาไว้ที่นี่ให้หมด
ได้หมดเลยอย่างเช่นแฮกแมนที่ต่อยบอกเมื่อกี้แล้วก็เรามีฟอร์สเพลทด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเราถ่ายน้ำหนักอะไรเป็นยังไงฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมชาติเป็นโปรซึ่งเราก็ดูแลโปรอยู่ที่เพิ่งได้แชมป์ที่สิงห์เชียงรายสิงห์มาสเตอร์ไปด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือเราจะได้ค่าที่ถูกต้องที่แม่นยำและปรับสวิงเพื่อได้ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกอล์ฟที่มาไม่ว่าจะเป็นบิเกนเนอร์เป็นโปรหรือเป็นทีมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ได้มีค่าสวิงและตัวเลขอะไรที่ดีที่สุดและเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีที่สุดครับครับบรรดาน้องๆนักกอล์ฟทีมชาติที่มาทดสอบวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดีครับคนเก่งมากแต่ว่ากอล์ฟยังสามารถพัฒนาได้อย่างตลอดเวลานะเก่งสามารถเก่งได้อีกถูกไหมฮะโดยภาพรวมคิดว่าควรน่าจะเสริมตรงไหนบ้างไหมเสริมก็ต้องดูค่าต่างๆของแต่ละคนใช่ไหมแล้วก็มี20คนใช่ไหมแต่ที่มาวันนี้มี7คนก็คือพวกนี้กอล์ฟไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวสำหรับแต่ละคนนะฮะของใครของมันเป็นตัวบางคนอาจจะผิดเรื่องนี้เสริมค่านี้ค่านั้นขึ้นมาเพื่อให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนได้ดีที่สุดครับอยากให้ปอพูดถึงนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วๆไปนะฮะกับการที่จะเข้ามาบางคนนี่อาจจะยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาในสถานที่นี้เนี่ยฮะกลัวว่าจะต้องมีปัญหาตรงนี้หรือว่าฝีมือไม่ดีพอที่จะเข้ามาเช็ควงอะไรอย่างเงี้ยจะแนะนำยังไงดีครับครับเพราะว่าต้องพูดงี้ว่าคนที่นักกอล์ฟทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าการปรับสวิงคือการทำให้เราตีไม่ได้แต่ที่กอล์ฟพอยต์เซ็นเตอร์เนี่ยไม่ใช่ที่กอล์ฟพอยต์เซ็นเตอร์คือถ้าอยากตีกอล์ฟสนุกขึ้นเข้ามาเลยครับปรับไม่เยอะแล้วแต่ของแต่ละบุคคลผิดพลาดตรงไหนทำให้ดีขึ้นแล้วกอล์ฟจะสนุกขึ้นครับขอบคุณมากครับครับผมโดนต้นไม้เลยนะThank you.
วิดีโอต่อนะครับเชิญครับวิดีโอขอบคุณครับขออนุญาตวิดีโอข้างหลังครับขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับมองไปที่ความนิ่งๆครับผ